วัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2558ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมจังหวัดตราดวันนี้เวลา 18:53 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมจงจิตรุจิรวงศ์อุปถัมภ์อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของโรงเรียนซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ To Be Number One มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้พัฒนาสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและแสดงความสามารถตามความถนัดเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการคิดวางแผนการมีจิตอาสาและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งเป็นภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งโครงการ To Be Number One ของจังหวัดตราดได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการทำให้สามารถขยายเครือข่ายได้เพิ่มขึ้นและเยาวชนจังหวัดตราดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโอกาสนี้มีพระปฏิสันถารกับสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างถาวรจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับสมาชิก To Be Number One Idol เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและวันนี้เวลา 17:40 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557เป็นวันแรกโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาต่างๆในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,243 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตควรเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่จะทำคำพูดที่จะพูดไม่หลงลืมไม่เผลอไผลฉุกคิดขึ้นได้ระงับยับยั้งใจได้สรุปได้อีกในหนึ่งว่าไม่ประมาทสติเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่างๆได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้เกิดความเสียสละและจะกระทำความดีต่อส่วนรวมได้บัณฑิตเป็นผู้รู้ทางวิชาการหากนำความรู้มาใช้โดยขาดสติจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและสังคมการเป็นผู้รู้มีสติจะต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอบัณฑิตที่มีความรู้และมีสติจะช่วยให้ไม่พลั้งเผลอทำความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆแต่กลับจะนำความรู้มาช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งตนเองและสังคมตลอดจนประเทศชาติสืบไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7วันนี้เวลา 16:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าตึกรัฐสภาพระราชวังดุสิตเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพวงมาลาของส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานรัชธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติตลอดจนด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและศาสนาทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่30พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7
วันนี้เวลา 17:08 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานประจำพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งประดิษฐานณฐานชุกชีหินอ่อนของพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถทรงศีลพระสงฆ์10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ทรงทอดผ้าไตรทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2468และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484พระชนมายุ47พรรษาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้านเช่นการปกครองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรีทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงินทรงทำนุบำรุงด้านศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาและให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐเป็นต้นทรงสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์และสะพานพระพุทธยอดฟ้าและที่สำคัญได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อใช้เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเมื่อวันที่10ธันวาคม2475พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและกำแพงเพชรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่นำโดยนายกมลประจวบเหมาะรองเลขาธิการมูลนิธิพร้อมด้วยอาสาสมัครและคณะจากส่วนกลางรวมทั้งกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดพิษณุโลกนำถุงยังชีพพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางจำนวน450ครัวเรือนและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มจำนวน450ครัวเรือนเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งจากนั้นหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดกำแพงเพชรนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคีจำนวน300ครัวเรือนและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรจำนวน300ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณธนสรอมาตยกุลดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ